แล้วเสร็จแล้วมันจะหยิบนี่เนี่ยคอยดูนะใกล้ๆแล้วเสร็จแล้วมองมองละมองละแล้วไปตู้ตู้ไม้ตู้เหล็กมันมีทั้งไม้ทั้งเหล็กเลยเขาจะเอาตู้นั้นเป็นราคาเหมา 5,000 ไอ้นั้นเป็นราคาเหมา 1,000 ดูทะเบียนไม่เห็นเลยนะไม่เห็นทำไงก็ไม่ลองดูทำไงก็ไม่ส่งตู้ยาที่จะขายดูตาที่อยู่ไอ้ที่เนี่ยครับนะครับเล่าให้ฟังหน่อยก็มาหามาเยี่ยมแฟนมาหาหมออ่ามาหาหมอแล้วไงต่อครับแค่ช่วงเวลาสั้นๆมาจากที่ไหนครับพี่อ่ะมาจากนี้มากครับผมเป็นใจปัญหาประชาธิปไตย90ครับครับผมแล้วก็เอาหมวกกันน็อกของแฟนก็คือใหม่ทั้ง2ใบเลยแฟนไว้ตรงกระจกใบนึงวางไว้ตรงวางของผมอ่ะวางไว้ตรงเบาะที่หายอ่ะคือวางไว้ตรงเบาะใหม่เลยหมวกยี่ห้ออะไรพี่จำชื่อไม่ได้อ่าฮะตัวนั้นซื้อมาใบเท่าไหร่ครับใบละ800ครับใบละ800เลยก็คือคู่เลยของแฟนของแฟนเป็นสีดำด้านของผมมาดำเงาวางไว้คือก็คุยอ้าวเฮ้ยตัวหมวกตอนแรกผมก็นึกว่าผมมาถือเข้าไปด้วยนะแต่คือผมไม่ได้ถือแน่ๆไม่ถือแน่ๆก็เลยมาถามพวกพี่เขาโอเคก็เลยอยากจะให้ติดป้ายติดป้ายเตือนว่าวางหมวกกันน็อกหายเลยแล้วว่าไปได้อยู่ก็ดีแป้งของเรามันเล็กปากเล็กดิมันใส่หมวกกันน็อกเต็มใบใช่ไหมแล้วกี่พี่แจ้งฟาร์มยังเมื่อวานว่าจะไปแจ้งนี่ไม่แจ้งแล้วนี่เสียเวลาผมไม่เก็บไปนั่งรอให้ปากคำเลยวันที่19ครับวันนี้หมวกผมออกไปครับหาหมอมารู้ว่ามันตั้งใจจะมานี่อะไรจะมาตั้งใจจะมาแล้วถ้าเดียดท้ายรถมันนะมันจะเป็นตะกร้าโอ้แล้วอันนี้นี่ตะกร้าเหรอตะกร้าไม่ใช่ตะกร้าแล้วก็ผูกผมไปซูมดูในของนะ